วันนี้ฮะเป็นวันครบรอบนะครับการจากไปของราชินีลูกทุ่งชื่อดังนะครับคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์พี่ปุ้ยเป็นแฟนไหมฮะแฟนค่ะชอบติดตามนะฮะตั๊กแตนยงโยผูกโบท่านตอนี่ครับเชื่อถือได้เลยนะครับเพราะร้องได้ครับซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมก็มีแฟนๆนะครับแห่แหนกันไปร่วมงานกันอย่างมากมายเลยนะครับโดยนี่ฮะเป็นภาพจังหวะที่ทางคุณไกรสอนลีละเมคินนะครับสามีของคุณพุ่มพวงและก็คุณเพชรพุ่มพวงหรือว่าคุณเพชรภควัฒน์นะครับลูกชายกำลังบอกโชคคุณผู้ชมกำลังบอกโชคชาวบ้านที่มาร่วมงานเราไปดูกันนิดนึงฮะเพชรล้วงได้7สรุปแล้วเป็น7 3 7 7ป่าวมีเบิ้ลมีหามาใช่ไหมครับมีเบิ้ลมีหา3 7ดูไปดูไปมีเบิ้ลขอให้คืออะไรฉันบอกไม่รู้เรื่องมีเบิ้ลมีหาขอให้ท่านและเจ้าท่านนะครับท่านและบ่าวของท่านท่านหล่อมากโอเคเอาละหวยเบิ้ลหวยเบิ้ลโอเคพอแล้วนะครับโอเคคุณผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ดูกันเอาเองนะครับใช้วิจารณญาณวิจารณญาณกันนิดนึงนะครับซึ่งงานนี้นะครับทางด้านของคุณไกรสอนแล้วก็คุณเพชรพุ่มพวงนะครับลูกชายพร้อมด้วยคุณสลักจิตดวงใจจันจวง3พี่น้องนะฮะดวงจันทร์ร่วมกันจัดงานเพื่อรำลึกนะครับถึงคนพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งนะครับก็มีการจัดงานถวายอาหารเพลนะครับแล้วก็ทอดผ้าไตรและแจกทุนนักเรียน390ทุนนะครับซึ่งงานนี้ครับจะจัดขึ้นทุกวันที่13มิถุนายนของทุกปีครับปีนี้ครบรอบ32ปีแล้วนะครับโดยมีนายดอนสมิทธ์ตะเกตนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็มีแฟนๆมาร่วมงานกันอย่างหนาแน่นเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของคุณไกรสอนและก็คุณเพชรพุ่มพวงบอกว่าดีใจมากเลยครับที่แบบว่าถึงแม้ว่าคุณแม่จากไป30กว่าปีแล้วแต่แฟนๆยังมาร่วมงานไว้อะไรคุณแม่กันเนี่ยแบบคึกคักเลยครับอ่ะไปฟังเสียงเขาเล่ากันนิดนึงครับพี่น้องศิลปินเยอะมากแล้วก็แฟนๆก็ยังเยอะเหมือนเดิมแต่ว่าปีนี้เพิ่มเติมก็คือแบบมีแบบแนวอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาเยอะขึ้นอาจจะด้วยความแบบยุคสมัยของเขาประมาณนี้นะครับก็รู้สึกว่าไม่เพิ่งเข้าถึงนักร้องรุ่นใหม่เยอะมากผมก็อยากจะขอขอบคุณน้องๆตรงนี้ด้วยนะครับที่แบบเห็นแม่พึ่งเป็นไอดอลปีนี้เราจะได้เห็นเซอร์ไพรส์จากพี่เพชรอีกไหมฮะอย่างปีที่แล้วแต่งเป็นแก้มาเลยตอนนี้เขายังไม่รู้ตัวเลยว่าจะแต่งอะไรแล้วคืนนี้จะมีคนเซอร์ไพรส์เขาอีกมีคนเซอร์ไพรส์เขาอีกฮะนี่ฮะแล้วเขาบอกว่างานเนี่ยคืนนี้เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรแฟนๆต้องรอติดตามกันเอาเองนะครับเห็นน้องเพชรแล้วก็คิดถึงพี่พึ่งนะคะราชินีลูกทุ่งนิรันดร์กาลเดี๋ยวเอป๊อปก็น่าจะมาอัปเดตให้ฟังกันใช่ค่ะอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ